บิตคอยทลุ40,007แล้วนะครับคาร์ดานก็ไป2.1แล้วนะอีทเทียมก็มาน้อยหนะ้าไป3,003นะครับสลาดคริปโตนี้ผมมีข่าวสารที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็คิดว่าน่าจะชอบกันแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์การสำหรับตลาดที่กาลังมาแรงในช่วงช่วงนี้นจาะจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมตอนท้ายคลิปผมจะมาแจกของรางวัลเหมือนเดิมนะยังไงดูกันให้จบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับถ้าเป็นไปได้ยังไงฝากกดไลค์ตรงนี้เป็นนกลังใใจหห้ผม่อย โอเคทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดในณขณะนี้กันก่อนเลยนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่47,500นะครับอีทริอัม3,300แล้วนะคาร์โน,หน่หนึ่งจุดสองจุฮะขออภยัยนฮะแล้วก็ BNB 407นะครับ XRP 1.08นะครับดอทคอยศนะูนย์จุดสองแปดเก้านอนแล้วก็โกลดดอร์ยี่สิบสองจุดห้านะครับสำหรับเหรียญที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในณขณะนี้นะครับก็คือเหรียญที่ชื่อว่าขวานตั้มนั่นเองนะครับผมก็ ตัวตมากกว่า37เล้เนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับเรื่องแรกนะครับคงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมก็คือ ADA เนาะตอนนี้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปเกิน2แล้วนะครับก็ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ2.11แล้วเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูนะครับผมก็เหตุการณ์เนี่ยก็เกิดจากว่าทาง c a r d a า o โเนี่ยจะปล่อยวันเนาะที่จะทำการลอนช์ในเรื่องของตัวเมนเน็นะครับผมก็คือเป็นคริปดโอดนี้ ก็คือจะเปิดตัว m a n เนหรือว่าจะสามารถที่จะให้่า r ์ดานโนเนี่ยใช้ Smart Contract ได้แล้วหรือว่าให้มีดีแอต่างๆเนี่ยเข้ามาได้เริ่มเปิดให้ใช้ตัว Manage แล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นวันที่12เดือนหน้านี้นั่นเองนะคนก็เลยค่อนข้างที่จะคาดการณ์ว่าราคามันน่าจะไปนะครับหรือว่ามันน่าจะมีหรือว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะ คาดเดาแล้วกันว่ามันก็น่าที่จะมีคนเข้ามาใช้เยอะหรือว่าน่าที่จะมีแอปต่างๆเข้ามาใช้เยอะนั่นเองนะครับผมก็ถ้ามีแอปเข้ามาใช้เยอะอแล้วก็เกิดการทัชชิชันอะไรเยอะเนี่ยคิดว่าน่าจะทําให้ราคาเพิ่มขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกได้นะครับแต่ย้านะถ้ามีในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันเข้ามาใช้จริงนะเหมือนที่คุณล่าเดวิดก็ได้บอกนะครับผมว่าการเติบโตเนี่ยถ้ามันมีแอปอย่าง Un i s w a p หรือว่า Sushi Swap อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้งานเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำให มัดูนะ่าสนใจเพิ่มมาคืนนั่นเองเนาะก็รอดูกันต่อไปละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟนคาร์ดาโนที่ตอนนี้ราคาก็ถือว่า,าใช้ได้นะครับผม2.1 1ถือว่าเติบโตมาวันนี้วันเดียว12%เลยนะก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับผมของแฟนคาร์ดาโนนะครับ โอเคต่อมานะครับอยู่ที่ทางสยามบล็อกเชนนะครับก็ล่าสุดเนาะมีมิฉาชีพนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับทางคาร์โนโดยตรงเนาะก็คือทางกระเป๋านะครับเดดารสนะครับก็คือเป็นกระเป๋าที่เราสามารถที่จะเอาเหรียญคาร์โนหรือหรือว,ว,ว่าเหรียญเอดนเนี่ยเอาเข้าไปฝากแล้วก็สเต็กได้นะครับผมที่ตัวนี้ก็คือผมมองว่าก็น่าจะดังพอๆกับยูริอนะครับผมก็ แต่คือมันมีคนที่อยู่ใน e d d i t นะครับเหมือนทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเออแล้วก็เว็บไซต์เหมือนกันมากคือเขาบอกว่าโอ้โหทั้ง performance ทั้งความไหลเลื่อนของหน้าตาหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับผมก็เลยทําให้คนค่อนข้างที่จะกังวลอยู่เหมือนกันนะทางอินพุตเอาพุ u t ฮ่องกงหรือว่าทาง official ของ Twitter ของ Cardano เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าระวังให้ดีนะครับผมว่ามันมีโดเมนหรือว่ามีเว็บไซต์อะไรเนี่ยที่มัน เป็น s c a มนะครับผมซึ่งโดเมนที่ถูกต้องเนี่ยก็คือ datawallet.io นะครับไม่ใช่ .net หรือว่า .one อะไรแบบเนี้ยก็ระวังให้ดีแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ใช้งานอยู่นะครับเผื่อกดเข้าไปผิดเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าตามันเหมือนกันจริงๆนะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นการเตือนภัยแล้วกันเนาะโอเคต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่สภาพตลาดโดยรวมในณขณะนี้กันก่อนนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้ในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็น Ethereum, XRP แล้็ Cardano เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำในการที่ อ่ามาร์เก็ตแคปมาเติบโตในช่วงช่วงนี้เนาะเพราะว่าสามเหรียญเนี้ยทำให้ตลาดเนี่ยหรือว่า อ่ r k e t ก็ตคของคริปโตโดยรวมเนี่ยโตขึ้นมากกว่า95บิลเลียนนะครับหรือว่าประมาณสัก3 0 0แสนล้านบาทนั่นเองที่อ่อมีเม็ดเงินต่างๆไหลเข้ามาในโลกคริปโตเนาะจาก3มเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าอย่างอีเธอรียเมเนี่ยก็มีในเรื่องของตัว e E.P. 1559ที่ฮอนฮิตมากๆที่เปิดตัวมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว X.R.P. ใช่ไหมครับที่ได้มีการชนะในเรื่องของเคสกับกรอตต์แต่ก็ชนะเป็นบางส่วนเฉยๆนะแล้วก็รวมถึงตัว X.R p เไได้ข้ขาป เป็นพันเนอร์ร่วมกับทาง GME นะครับที่เกาหลีเนาะหรือว่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทําในเรื่องของการโอนเงิน,นอะไรแบบเนี้ยสามารถที่จะทำให้ถ้าเราเข้าไปดูอันนี้ผมเอามาจากทางเว็บไซต์ Bitcoin a d d i t นะครับเขาบอกว่าทาง GME หรือว่าทางบริษัทที่ทําในเรื่องของการโอนเงินของเกาหลีเนี่ยที่ได้เลือก Ripple เนี่ยเป็นพันธมิตรด้วยเนี่ยเพราะว่า Ripple เน่ยเนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวในประเทศใหม่ๆได้ภายใน 1- 2สสัปดาห์เท่านั้นเองนะแล้วก็สิ่งนี้ เป็นการลดเวลาที่จะออกสู่ตลาดได้อย่างมากแล้วก็ทําให้เราสามารถจะได้เปรียบคู่แข่งได้อย่างมาก,กามายเลยน,นั่นเองก็หมายความว่า r i p p l e เนี่ยมันสามารถที่จะไปเหมือนแบบเปิดช่องทางที่จะทําให้ตัว g m e เนี่ยสามารถที่จะทำ a n า a c t i o n ในเรื่องของอการโอนเงินต่างๆเนี่ยได้เร็วเพิ่มมากขึ้นภายใน1นถึงสงสัปดาห์ก็ทําได้แล้วเนาะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทาง r i p p l e แล้วก็ s c b เนี่ยได้ร่วมกันเปิดตัวแอปพลิเคชันเนาะหรือว่าเรียกว่า s c b e a s y นั่นเองนะครับผมที่จะสามารถที่จะทําการโอนเงินข้ามพรมแดน ได้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็ทําให้น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญเหมือนกันที่โอเคชนะในเรื่องของกลตแล้วก็มีพาร์เนอร์อย่าง GME นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้ราคา XRP ช่วงนี้เติบโตมารู้สึกสามสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนะครับผมที่เติบโตมาสำหรับตัว XRP นะก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับผมสำหรับแฟน XRP นะครับโอเคครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลออนเชนของทาง Bitcoin กันบ้างนะครับก็ถือว่า Bitcoin ช่วงนี้เป็น อ,อีกหนึ่งเหรียญที่ฮอตฮิตอยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวผู้นําตลาดอยู่ในขณะนี้เนาะสำหรับข้อมูลแรกนะครับเป็นข้อมูลจากทางแกรดโหนดเนะาะเป็นข้อมูลที่บอกเรานะครับผมว่าตอนนี้มีเวลหรือว่าวานต่างๆเนี่ยที่เข้ามาซื้อบิตคอยเนี่ยหรือว่าคนที่มีกระเป๋าเงินมากกว่าประมาณ1000 BTC ขึ้นไปหรือว่าพันล้านขึ้นไปเนี่ยได้ซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่องในช่วง2ออาทิตย์นี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเส้นสี น้ำเงินตรงนี้เนาะจะสังเกตุว่ากราฟเนี่ยมันพุ่งแบบแบบย้อนกลับไปอีกอีกนานมากเลยนะครับผมที่มันจะพุ่งแบบนี้เนาะซึ่งก็ถือว่ามีระยะสําคัญที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับสาหรับตัวกราฟกราฟนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับวงการบิตคอยนะครับหรืออาจจะไม่ได้ดีมากนักสําหรับคนรลายยอยที่ยังไม่ได้เข้าไปซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้มีคนที่มีกระเป๋าเงินหนาๆเนี่ยได ซื้อกันซส่วนใหญ่แล้วนะครับผมในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะรวมถึงข้อมูลจากคุณวิลเลวูนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้เน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าคนที่ใช้อ่าเน็ตเวิร์กของ Bitcoin ตอนนี้จำนวน1.2ล้านคนนะได้เพิ่มขึ้นมาในระยะเวลาแค่30วันที่ผ่านมานี้เองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยเนาะและอันนี้ยังไม่พอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่บนออนเชนของ Bitcoin เนาะแต่ ถ้าเป็นใน exchange เนี่ยหรือว่าคนที่ซื้อหรือว่าคนที่ใช้งาน Bitcoin ใน exchange ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจะมีประมาณมากกว่า3เท่าของจำนวนตัวเลขนี้อีกกันนะครับ <S <S ผมก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับ Bitcoin ในช่วงช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คนอมองว่า Bitcoin มันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมในเดือนเดือนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันตกลงมาค่นข้างเยอะแล้วนะอาจจะทำให้คนกลับมาในตลาดคริปโตที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ราคา Bitcoin มันตกจาก60,000ลงมาเหลือ3 0 0 0 0่เนี่ยอาจจะ หนีหายไปสักพักหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ได้เรื่องที่จะกลับเข้ามาแล้วนั่เนเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับคริปโตแล้วก็สําหรับบิตคอยนั่นเองนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ทางแก๊สโหน,นก็คือเนาะก็คือ76.8%นะครับของคนที่ถือบิตคอยในยขณะนี้เนาะเป็นคนที่เป็นแบบเป็นแอดเดย์ที่เป็นสตองแฮน์อ่ะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะถือมายาวหรือว่าถือมาผมผม้าจว่าน่าจะถือมายาวเนาะแล้วก็มีจํานวนเงินอยู่ใน ประมาณหนนั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่า strong hand ในที่นี้ที่เขาหมายถึงเนี่ยมีมีอะไรที่หมายถึง strong hand นั่นเองนะครับแต่ก็คงน่าจะเป็นคนที่ a d d r e s ที่ถือยาวแล้วก็ถือเยอะนั่นเองเนาะก็สมมุติถ้าเราเข้าไปดูเนาะเขาบอกว่าข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับก็คือข้อมูลที่เป็น i q u l i เนาะหรือว่าข้อมูลสภาพคล่องของ Bitcoin นะครับจะสังเกตวา่าสภาพคล่องเนี่ยคือก่อนหน้านี้สภาพคล่องเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะ หมายความว่าบิตคอยเนี่ยมันมีให้เราได้ซื้อขายกันอยู่อย่างสบายสภาพคล่องเนี่ยไม่ได้เฟื่อมากแต่ถ้าเราดูในช่วงที่เดือนมาร์ชปี2020ตั้งแต่ช่วงเนี้จะสังเกตว่าสภาพคล่องเนี่ยมันชักเริ่มไม่ค่อยดีแล้วหมายความว่าสภาพคล่องเนี่ยมันเฟื่อลงอ่ามันเฟื่อยขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะสังเกตว่ามันกราฟคือก่อนหน้านี้มาหลายปีตั้งแต่ตอนปี2010แบบมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนมาในปี2020เนี่ยมันชักเริ่มที่จะขึ้นแล้วนะครับผมหมายความว่า ต่อไปถ้ามันเป็นแบบนี้อีกต่อไปเนี่ยสภาพคล่องหรือ Bitcoin ก็จะไม่ค่อยมีให้เราได้ซื้อขายกันแล้วนั่นเองหมายความว่าถ้าเทียบกับดีมัซับไพ,พเนี่ยคิดว่านะมันก็ควรที่จะราคาเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2020มานะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นเ,นเ,นเกือบเกือบสิบปีเนี่ยมันมันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ตอนนี้ต้แต่ปี2อ2 0เนี่ยมันกลับ กันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่บูลลิชมากๆนะสำหรับคุณวิวนะครับทีออ่ออกมาบอกว่าภายในะนะคัมมิ่งวีคท,ที่กำลังจะถึงเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆในราคาของ Bitcoin นะครับนะก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคุณจอร์แดนพิตาสันกันบ้างนะอันนี้ถ้าผมเ้าใจไม่ผิดเขาน่าจะเป็นเหมือนเป็นนักจิตวิทยานักจิตบาบัดสักอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชชว์นะแต่ผมคิดว่าน่าจะดังนะะถ้าใครรู้จักก็ คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะว่าเขาคือใครนะแต่ผมคิดว่าน่าจะดังเพราะว่าคนติดตามเกือบ2ล้านคนนะครับผมเขาก็ได้พูดคุยกันในพอดแคสต์อันนี้นะท,ที่ได้เพิ่งปล่อยออกมานะครับก็คือเขาได้พูดถึงว่า,า Bitcoin ก็คือ the future of money นั่นเองนะครับผม <laughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่คนดังระดับนี้ก็ออกมา endorse bitcoin เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นนะเป็นอันนี้ผมเข้าใจว่า เขาน่าจะทำหมายถึงว่าเว็บนี้น่าจะทำให้เองหรือว่ามีคนเมื่อดีทำให้นะครับสำหรับตัวเลเซอร์อเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่เขาพูดในพอดแคสต์กันบ้างน,นะครับเขาก็ได้บอกนะว่าตัวเหรียญบิตคอยเนี่ยมันก็ค่อคนข้างที่จะเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากเนาะแล้วก็มันเป็นภาษามันเป็นเหมือนแบบภาษาที่มีมูลค่าที่มันที่มันไม่เสียหายนะครับหรือว่ามันมันเป็นภาษาที่มันคงอยู่ตลอดไปนะแล้วก็ ขโมงว่ามันดีกว่าทองคําด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงเนาะเขาได้บอกนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่บิตคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โปร่งใสามากๆเนาะแล้วก็มันก็กระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์นะครับหรือว่ามันมันไม่มีตัวกลางนั่นเองนะถ้าแปลกันตรงๆว่าบิตคอยเนี่ยมันไม่มีใครควบคุมได้แล้วก็มันไม่มีตัวกลางไม่สามารถที่จะพังทลายได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะขโมยได้นะครับผมแล้วก็ มันไม่มีคนควบคุมนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเพื่อนเื่อนคนไหนชอบเนี่ยก็เราลองเข้าไปฟังดูได้นะที่ทางช่อง YouTube ของเขาเลยนะครับจอแดนบีพีตสันนะครับผมก็นะลองดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเมติกหรือว่าโพลีกลอนกันบ้างน,นะครับล่าสุดเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมีการใช้งานของตัวเมติกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างสูงมากๆเลยนะแฟนๆเมติกน,น,น่าจะชอบนะครับเขาบอกว่าตอนนี้าค่าเฉลี่ยของคนที่เป็นแอคทีฟ อัดเรสหรือว่า Active User ที่ใช้อยู่ในขณะน,นี้มีประมาณสัก157,000นะครับถือว่าโอ้ฮอตฮิตมากๆสำหรับตัวเมติกนะรวมถึงนะครับเมติกเนี่ยได้เข้าไปซื้อ Hermes เน็ตเวิด้วยนั่นเองนะครับในราคา250ล้านเนาะในะไมน่น่าจะสัก2อวันที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าตัวเฮอร์เมสเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับผมก็ Hermes เนี่ยเอาไว้ที่จะช่วยในเรื่องของอประหยัดพื้นที่ในบล็อกในข้อมูลที่ส่งในบล็อกไซต์ของอตัวเน็ตเวินั่นเองนะครับผมจากเดิมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะใช้100้ใบใช่ไหมแต่ถ้าใช้ทางเฮอร์เเนี่ย ก็จะสามารถที่จะให้ลดจาก100ไบต์เนี่ยกลายไปเป็น10บไบต์นั่นเองนะก็จะสามารถที่จะทําให้ข้อมูลในการส่งต่างๆเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็ก็คงรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทางโพล y กรอนที่ได้เริ่มที่จะอะไรอะใช้ซีเคโรอัพหรือว่าใช้ตัว Hermes Network เนี่ยเอามาทำให้ตัว p o ล y กรอนเนี่ยมันดูดีเพิ่มมากขึ้นแต่อันนี้คือไม่ได้เป็นการพาร์ทเนอร์นะคือการเข้าซื้อ กิจการควบรวมหรือว่าเอามาทําด้วยกันเลยประมาณนั้นนั่นเองนะก็เลยได้ส่งผลนะครับผมให้ราคาเหรียญเอร์เมสเน็ตเวิร์ e เนี่ยได้ราคาเพิ่มขึ้นนะวันนี้วันเดียวก็ประมาณสัก9%นะครับผมก็ช่วงนี้เติบโตมาค่อนข้างแรงเนาะจากประมาณสัก4.2%นะครับกลายเป็น4.9%เกนาะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ10กว่าเลยนะก็น่าสนใจดีแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนโพเกอนนั่นเองนะครับ โอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่อีเ e r รี m มกันบ้างนะครับล่าสุดนะก็ถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์อีเทอเชนนะครับก็จะสังเกตว่าตอนนี้ EIP 1 5 5 9าทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเบิร์นค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้เบิร์นไปทั้งหมดแล้วเราๆ4,600รอีทนะหรือว่าประมาณสักถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็ก็ประมาณสักส0่0ันกว่าล้านบาทน,นั่นเองเนาะตอนนี้ที่ได้ถูกเบิร์นทิ้งไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเหรียญอีเธอรี่มนะ ถ้าเราเข้าไปดูนะครับโปรเจกต์ที่ถูกเบิร์นเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ Open นซีนะหรือว่าเป็นต้นตอที่สําคัญเลยนะครับที่มาเบิร์นต like er ัวเหรียญอิทูเรียมหรือว่ามาทําให้สปายอิทูเรียมเนี่ยมันหายไปค่อนข้างที่ใหญ่เยินนะก็คือ Open นซีนะทีนี้สมมติถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข่าวนี้นะคร ian, ah i. I ับจะสังเกตุว่า Open นซีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆนะครับผมเพราะว่าเทดดิ้งวอลุ่มตอนเนี้ยเติบโตขึ้นมากว่า70%เลยนะครับผม76,000%นะปอโหเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนตาจะสังเกตว่า ตั้งแต่ช่วงอตอนปี2021ตอนนี้นะการเติบโตเนี่ย1บิลเลียแล้วนะครับหรือว่ามีทำการการการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านเหรียญแล้วนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับ o p e n นซีนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วตอนปี2020เนี่ยทั้งปีเนี่ยมีแค่24ล้านเองนะหรือว่าประมาณสัก6อ่า6 7ล้านบาท0 0อ่า6 0 0 700ล้านบาทนั่นเองนะครับแต่ตอนเนี้ยยังไม่ถึงไหนเลยนะครับผมกลายเป็น 1บิลเลียนเลยนะหรือว่าประมาณ30สามหมื่นล้านบาทนะครับถือว่าเต,ติบโตมาแรงประมาณในวงการ NFT เนาะสำหนะรับผมผมก็มองว่ามันก็จะเต,ติบโตไปได้มากขึ้นไปกว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูที่ตอนปี2 0 1 8 2 0 1 9เนี่ยโอ้โหมีจำนวนน้อยนิดมากๆเลยเนาะผมคิดว่าคนน่าจะให้ความสนใจแล้วก็มันน่าจะมีการใช้งานแล้วก็การซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนะครับข <fter shin> ้อมูลจากทาง Non Fungible เนาะจะสังเกตว่าตอนเนี้ย Number of Unique Wallet เนี่ยก็ได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะหมายถึงว่ามีแอดเดสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเดอเวิร์กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ<ๆ>่มข<ๆ>ึ<ๆ>้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ถ้าเราสังเกตดูตอนนี้กาฟมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันหมายความว่ามีคนใหม่ที่เข้ามาซื้อหรือว่ามีคนใหม่ที่เข้ามาลงทุนหรือว่าชื่นชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวมวลหมู่ของ NFT นะสำหรับตัว Coin Market Cap นะครับจะสังเกตว่าใน7วันหลังสุดเนี่ยหรือว่า30วันหลังสุดก็ได้เนี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนแดงเลยนะครผมส่ติถ้าใครซื้อมั่วๆในอันนี้ก็คงที่จะได้ได้ตังค์นะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับในมวลหมู่ของ NFT เนาะก็คงคิดว่าช่วงนี้ โมนโมนี้น่าจะมาแรงมากๆกนะก็ลองลองเข้าไปศึกษาเหรียญหน้าตาเหล่านีออ้ดูคิดว่าน่าจะเป็นอีนัโอกาสสำหรับเพื่อนๆก,นกันก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางเยืไอเดียด้วยนะที่ส่งตัวสายคองคอนี้หรือว่าคอยทําให้นะครับผมก็เข้าไปสนับสนุนร้านนี้กันได้เนาะก็โอเคสําหรับคนที่ได้ไปนะครับผมก็คือคุณแบงค์จีราพัฒนนั่นเองนะครับผมก็ แสดงความยินด,ดีด้วยนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดคริปโตด็อกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการส่งสายคล้องคอสายคล้องแมส์อันนี้ไปให้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดสั่งซื้อเสื้อก็ได้นะหรือว่าจะกดซื้อกาแฟก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อคอนเทนต์พเมีมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เข้ามาพูดคุยในกลุ่ม Discord กันด้วยนะครับผมน่าจะมีข้อมูลอะไรต่างๆที่ทำให้เราไม่พลาดข่าวสาสนนราับกบ็เข้ไป ศึกษาเข้าไปพูดคุยกันได้เนาะเลีงอยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างสําหรับวันที่12เดือนหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับว่า c a r d a า o โนเนี่ยจะเป็นยังไงนะจะมีแอปอะไรเข้ามาใช้กันบ้างนะหรือว่าเพื่อนๆมีแอปไหนได้ดวงใจหรือว่าดีแอปไหนได้ดวงใจสําหรับ c า r d ดาโนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่าเพื่อนๆชอบโปรเจกต์ไหนกันบ้างที่จะมาใช้ใน c a r d a า o โนหรือเพื่อนๆคนไหนที่มองว่าวันที่12เปิดออกมาก็ไม่มีคนใช้หรอก คอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะส่งของาะวันจากสายของคออันนี้ไปให้นะครับอย่างในคลิปวิดีโอถัดไปนะโอเคอยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ